เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่2นะครับซิลิคอนที่ใช้ในชิ้นส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการไปสุดการผลิตเพื่อให้ได้ซิลิคอนไปสุดยังสมการนะครับนะอันนี้สมการยังไม่ได้ดุลก็ตัวนะครับก็มี3สมการดังนี้นะครับตรงนี้ก็จะได้ตัวซิลิคอนไปสุดออกมานะครับแบบนี้โอเคทีนี้เขาต้องการซิลิคอนนะครับตัวซิลิคอน100กิโลกรัมถามว่าใช้ทรายในการผลิตกี่กิโลกรัมนะครับก็สนใจตัวนี้นะครับที่เป็นทรายกับตัวซิลิคอนตัวนี้เนาะต้องการตัวนี้100กิโลกรัมนะครับ100กิโลกรัมโอเคก่อนอื่นเราก็มาดูสมการก่อนนะครับก็จะเห็นว่าตัวบนนะครับ SI เท่ากันแล้วตัว O นะครับฝั่งนี้มี2ฝั่งนี้มี1ก็ใส่2เข้าไปคาร์บอนฝั่งนี้มี2ฝั่งนี้มี1ก็ใส่2เข้าไปนะครับโอเคเนาะสมการที่2นะครับอันนี้ SI เท่าแล้ว CL ฝั่งนี้มี2ฝั่งนี้มี4แล้วก็ใส่2นี้เข้าไปนะครับโอเคเท่ากันนะแล้วก็ตัวนี้นะครับ SI CL 4กับ H 2กลายเป็น SI บวก HCL นะครับดูก่อน SI เท่ากันแล้วนะครับ CL ฝั่งนี้มี4ฝั่งนี้มี1แล้วก็ใส่4เข้าไปนะครับไฮโดรเจนฝั่งนี้ก็มี4นะครับฝั่งนี้มี2แล้วคูณ2ได้4สมการก็ดูเรียบร้อยนะครับดูให้ดูเร็วๆนะครับทีนี้เราก็ดูสารตัวกลางนะครับสารตัวกลางก็จะเห็นว่าตัวนี้จะมี SI นะครับ2ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวกลางนะครับที่ต้องกำจัดทิ้งแล้วก็อันนี้คือสมการที่1นี่สมการที่2นะอันนี้สมการที่3นะครับ1กับ2กำจัดโดยใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมแล้วก็สำหรับตัวสมการที่2กับสมการที่3นะครับก็จะมีตัวนี้ปึ๊บกับตัวนี้นะครับที่ต้องกำจัดเนาะโอเคเราก็เอา3สมการมาบวกกันเลยนะครับเราเห็นว่าตัวนี้นะครับเลขดุลมันเท่ากันนะครับเลขดุลตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันตัวนี้กับตัวนี้ก็เท่ากันก็เอา3สมการมาบวกกันได้เลยนะครับ1นะครับบวก2แล้วก็บวกด้วย3ก็ได้ว่า SiO2 นะครับบวก2คาร์บอนบวก Si นะครับอันนี้ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเขียนไว้ข้างล่างบวก2 Cl2 บวก Si Cl4 นะครับแล้วก็บวกกับ2 H2 นะครับจะกลายเป็นนะครับจะกลายเป็นตัว SI ไม่นะครับบวกกับ2 CO บวกกับ SI CL4 บวกกับตัว SI บริสุทธิ์นะครับแล้วก็บวกกับตัว4 HCl นี่คือสมการที่เราได้ออกมาจะเห็นว่า SI ไม่บริสุทธิ์นะครับจะเท่ากันตัดกันไป SI CL4 เท่ากันตัดกันไปนะครับเราก็ได้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ออกมานะครับก็จะเป็นโดยโมก็จะเป็น1ต่อ1นะครับโดยโมนะครับก็จะเป็น1ต่อ1นะครับแบบนี้โอเคเนาะเขาต้องการซิลิคอนนะครับ100กิโลกรัม100กิโลกรัมซิลิคอนใบสุดนะครับเราก็รู้ว่าอัตราส่วนโดยโมมัน1ต่อ1ใช่ไหมครับเราก็แปลงเป็นโมก่อน1โมซิลิคอนนะครับหารด้วย28กรัมซิลิคอนเนาะโอเคทีนี้เรารู้ว่า1โมของ SiO2 นะครับ SiO2 ก็เท่ากับ1โมของ Si ปึ๊บเนาะเขาอยากทราบว่าใช้ทรายกี่กรัมกี่กิโลกรัมนะครับใช้ทรายกี่กิโลกรัมเราก็ต้องใช้หากรัมนะครับกรัมของ SiO2 ก็จะเป็น28บวก2คูณ16นะครับได้เป็น60กรัมของ SiO2 หารด้วย1โม SiO2 นะครับเห็นเนาะอันนี้คือที่ได้ออกมาให้เห็นว่ากรัมของ SI ตัดกันนะครับกรัมของ SI ตัดกันโมตัดกันโมตรงนี้ตัดกันเราเหลือตรงนี้เป็นหน่วยสุดท้ายนะครับกรัมของ SiO2 กับตัว K ที่เหลืออยู่นะครับตัว K ที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นหน่วยของเราก็จะเป็นกิโลกรัมนะครับ K กับ G กิโลกรัม SiO2 นะครับเนาะตัวเลขนะครับก็จะเป็น100หารด้วย28นะครับแล้วก็คูณด้วย60หนึ่งร้อยหารยี่สิบแปดคูณหกสิบได้
214.3 กิโลกรัมนะครับ SiO2 ก็คือใช้ทรายเท่านี้กิโลกรัมนะครับในการผลิตซิลิคอนไปสุด100กิโลกรัมเห็นเนาะประมาณนี้ครับเราจบข้อที่2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงได้ขาอันไหนที่ได้ขาเหมือนกันบ้างได้ขามีอะไร2ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็มี3